กินนมแมวกินนมแมวกินเหล้าตดใส่แมวพวกเดี๋ยวพูดปาดกันอยู่นั่นแหละเล่นฝีเท้าหน่อยชักช้าจริงๆเลยเจ้ากวางแก่เอ้ยโถเซนต้านังเดียวพวกเราข้ามแม่น้ำมาหลายทวีปแล้วนะยังไม่ได้พักเลยน่ากลัวง่วงชะมัดเลยเดี๋ยวฉันขอหยิบหลับก่อนนะเพื่อนเออแถวนี้นี่ก็ดีแล้วมีแต่สีเขียวๆแต่ไม่หมดเลยเออไอ้ที่เขียวๆที่นายบอกน่ะข้างหน้าน่ะเป็นต้นไม้ต้นไม้เฮ้ยถุงของขวัญฉันเสียงเอะอะโวยวายอะไรกันเนี่ยโอ้ว้าวนี่เป็นของขวัญนี่นะแล้วมันมาจากไหนอ่ะของขวัญพวกนี้พ่อแม่นายคงซื้อมาให้ฉันละมั้งสล็อตเด็กน่ารักกุ๊กกิ๊กคิกาปูแต่นี่มันยังไม่ถึงวันคริสต์มาสนี่นะฉันว่าเราไปถามพ่อแม่กันก่อนดีกว่าไหมอ่ะจะถงจะถามทำไมเล่าฉันว่าเรามาแกะของพวกนี้เลยดีกว่าของขวัญพวกนี้มันอยู่ในบ้านเรามันก็ต้องเป็นของเราสิถ้านายไม่รีบแกะแล้วก็ฉันแกะเองหมดเลยแล้วกันนะนายอย่ามาขี้โกงดิงั้นอันนี้ของฉันนะของฉันนะหาเล่าใหญ่มีก็ของฉันด้วยจอมกล่องแดงอ่ะโอ้ของเล่นเยอะแยะเลยนี่เป็นสวรรค์ของเจ้าสร้อนชัดชัดเฮ้ยเจ้าพวกเด็กเรียนแกกล้าแกะของขวัญของเด็กๆทั่วโลกของฉันเหรอจับพวกมันไปฮะนี่พวกเราทำอะไรผิดละเนี่ยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยรายการในเกมโรบล็อกนั่นเองซึ่งครั้งนี้นี่หาสวยมากๆเลยเพราะว่าเจ้าสร้อนเนี่ยดันจะไปแกะของขวัญของคุณลุงซานต้าซะได้พวกเราเลยต้องมานั่งทำงานแบบนี้ไงเล่าโถเอ้ยนายก็อยากจะแกะเหมือนกันนะอย่าไปโทษฉันคนเดียวสิเอ้พวกนายตั้งใจทำงานกันหน่อยโอ้ครับเอาเลยค่ะอันดับแรกนะคะเรามาดูที่ของขวัญที่จะส่งไปให้เด็กๆกันก่อนดีกว่าค่ะตรงนี้เนี่ยนะคะก็เป็นหุ่นกระป๋องโอ้ราคาถูกซะด้วยเจ้าซานต้าขี้งกเอ้ยส่งของแพงๆให้เด็กๆก็ไม่ได้นี่แกว่าอะไรนะอ๋อเปล่าๆครับและอันดับต่อไปนะคะก็จะเป็นเจ้ามังกรตัวน้อยตัวนี้ผมน่ารักไหมครับคุณผู้ชมแม่นจะน่ารักตรงไหนเลยเอาเลยค่ะมาดูที่ของต่อไปดีกว่าก็เป็นเจ้ามังกรเหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นเจ้ามังกรสีเขียวฉันว่ามังกรตัวนี้ตะไคร่ขึ้นแน่เลยมีกินตู่ๆด้วยว้าวแล้วดูสิเมื่อเราสร้างของทั้งหมดนะคะมันจะไหลลงมาในถุงคุณลุงซานต้าแบบนี้โอ้ยฉันก็อยากได้ของขวัญเหมือนกันนะเนี่ยฉันว่าเราขโมยไปสักอันดีไหมแม่ฉันบอกว่าคนขโมยเป็นคนไม่ดีนายนี่เป็นคนไม่ดีจริงๆเลยนะเจ้าสร้อนเอาเลยค่ะมาสร้างกันต่อดีกว่านะคะต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าหมีเท็ดดี้แบร์อุ้ยใส่หมวกน่ารักซะด้วยนี่นายดูเจ้าหมีตัวนั้นสิใส่เสื้อซะตัวเล็กเชียวเออพอดีเมื่อวานแม่ฉันซักแล้วมันหดนะเพื่อนเมื่อเราสร้างแท่นน้ำแข็งเอลซ่านี้แล้วนะคะดูสิว่าเราได้อะไรมาตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับท่านสร้อนเดี๋ยวตรงนี้ผมดูแลเองครับดีมากเลยเจ้าคนแคร์เดี๋ยวฉันขึ้นเงินเดือนให้นาย10บาทนะขึ้นให้เยอะเหลือเกินเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกเงินของเราเริ่มเยอะแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาสร้างผนังกันหน่อยดีกว่าค่ะโอ้โหปิดตายเลยเผื่อว่ามีคนนะคะจะมาสู้กับเราเอาล่ะเมื่อสร้างผนังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแป้งขอออกไปดูข้างนอกหน่อยเมื่อออกมาข้างนอกตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะสร้างต้นไม้แล้วก็ทางเดินได้ค่ะเอาล่ะสร้างไว้ก่อนเลยข้างในไม่มีอะไรไม่เป็นไรหรอกเนาะนี่ฉันว่าเรารีบเข้าไปสร้างของเล่นข้างในกันก่อนดีกว่าเถอะนี่นายเหลวไหลมานานแล้วนะเดี๋ยวคุณลุงซานต้าก็โกรธแล้วหรอกโอ้ยเขาจะโกรธอะไรเราหรอกเขาไม่โกรธแล้วหรอกฉันรู้สึกว่ามันมีใครอู้อยู่ในโรงงานก็ไม่รู้สิได้กลิ่นโตๆด้วยเฮ้ยพวกเราไม่ได้อู้ซะหน่อยขยันทำงานมากด้วยเราสร้างช่องต่อไปกันเลยดีกว่านะคะช่องนี้เนี่ยเป็นตุ๊กตาผีค่ะผีฟันเย็นมาแล้วจ้าโอ้ยตุ๊กตาตัวนี้ใครอยากได้กันล่ะเนี่ยคงเป็นพวกชอบของแปลกละมั้งแค่นายดูถูกความฮอตของฉันมากเกินไปแล้วนะชิ้นต่อไปปึ้งว้าวอันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นรางโอ้โหพ่อครับแม่ครับผมตกลงมาจากรางแล้วครับผมไม่มีโอกาสได้ไปหาเด็กๆแล้วขอโทษด้วยลาก่อยโอ้โหมีเตะซ้ำด้วยไอ้เจ้าพวกนี้มันดราม่าจังเลยเนาะดราม่าไม่ดราม่าไม่รู้อ่ะฉันอยากกินขนมหวานแล้วโอ้เราได้จ้างคนแคร์เพิ่มด้วยนะคะต่อไปเนี่ยเป็นตุ๊กตาสโนว์บอลค่ะน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยนี่ก็ทำงานมาหลายวันแล้วยังไม่ได้พักเลยจะไม่หยุดให้ดูนาคีเลยหรือไงเดี๋ยวๆนะคนแคร์ของเราได้ดูนาคีด้วยเหรอเอาเลยค่ะมาสร้างกันต่อไปเลยดีกว่านะคะตัวต่อไปเนี่ยเป็นเจ้าเต่าค่ะแต่ดูเหมือนว่าเจ้าเต่าตัวนี้นี่หน้าตามันจะดุดันเหลือเกินฉ
ฉันเป็นเต่าพี่ดุร้ายสร้างเครื่องเล่นได้เยอะพอสมควรแล้วนะคะต่อไปเนี่ยเรามาสร้างต้นคริสต์มาสกันหน่อยดีกว่าจะได้ดูเหมือนเป็นโรงงานของคุณลุงซานต้านะเนี่ยโอ้โหทำไมมันใหญ่แบบนี้ล่ะเนี่ยต้นไม้นี้เนี่ยต้องร้อยปีแน่ๆแต่มองไปมองมานี้เนี่ยคล้ายๆกับสกอตไบร์ยังไงก็ไม่รู้สิฉันก็คิดว่างั้นน่ะแถมยังไม่ให้เราตกแต่งอะไรอีกด้วยนะคะโอ้อ๋อนี่ไงถ้าเราจะตกแต่งเนี่ยนะคะจะต้องใช้เงินถึง 40,000 เลยล่ะตอนนี้แป้งมีอยู่ 30,000 นะคะได้เพิ่มแล้วค่ะปึ้งไหนลองดูซิว่าเราจะตกแต่งอะไรต้นคริสต์มาสได้หรือเปล่านี่ไงไฟมาแล้วนอกจากนี้นะคะเราก็สามารถที่จะสร้างของได้อีกปึ้งดูเหมือนว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นละอองแห่งต้นคริสต์มาสนะของเล่นที่ผ่านตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เด็กๆทุกคนมีความสุข อะไรคือมีความสุขอะฮะและที่น่าแปลกสุดๆเลยนะคะมีใครอยากจะได้ตุ๊กตามัมมี่ด้วยหรอโอ้โหหน้าตาน่าเกลียดอย่างกับเป็นตุ๊กตาวูดูแน่นี่ว่าฉันน่าเกลียดแต่ฉันก็เข้าสิงซะเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาต่อไปนะคะเป็นตุ๊กตาฮิปโปแล้วก็นี่อันนี้นี่ค่ะเป็นละอองของคนแคระนี่แสดงว่าเด็กๆทุกคนที่ได้รับของขวัญจากตรงนี้เตี้ยแน่นอนพักเรื่องของขวัญกันมาหน่อยละกันนะคะเดี๋ยวเรามาสร้างของต่างๆตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโปสเตอร์ค่ะที่มีรูปนักธนูด้วยโอ้มีชั้น2ด้วยนะบันไดอยู่ตรงนั้นพอดีเลยอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะคะว่าชั้น2สร้างอะไรได้บ้างจัดเต็มด้วยรูปภาพเอลซ่าค่ะ Let it go Let it go ใครนายร้องเพลงแบบนี้แล้วเนี่ยเสียงนายยังกับแพ้คอดลูกแน่นี่นายกำลังดูถูกสล็อตเดอะวอยนะเดอะวอยเดอะวอยอะไรเราเอาเลยค่ะต่อไปนี่ค่ะเรามาสร้างนี่เลยทอยบ็อกซ์นี่ก็จะได้กล่องโง่ๆมา3อันนะคะนี่ฮิปโปอะไรเร่อเพื่อนโอ้ทำไมฟันนายห่างจังเลยอ่ะโอ้ไม่รู้เหมือนกันดิครั้งนี้แล้วที่คนพูดแบบนี้ก็ฟันหักไปเหมือนกันนะเจ้าฮิปโปตัวนั้นน่ะฉันขอไม่เข้าใกล้นะโหดซะเหลือเกินนะน่ะของเล่นชิ้นต่อไปนะคะนั่นก็คือเจ้าลิงค่ะเจ้าลิงจ๋อตัวนี้นะคะโอ้โหกางแขนกางขาอย่างยิมนาสติกเลยและเกือบสุดท้ายเนี่ยก็เป็นตุ๊กตาซานต้าตัวอ้วนตุ๋ยค่ะตัวนี้เนี่ยน่ารักที่สุดในบรรดาของเล่นที่เราทำมาเลยเนี่ยและก็ปิดท้ายด้วยออร่าซานต้าค่ะแต่ดูตรงนี้สิเมื่อเราสร้างออร่ามาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลุงซานต้าเนี่ยก็มาจัดการเก็บของตรงนี้เองเลยไม่สรุปฉันจ้างพอแกมาเนี่ยฉันต้องเป็นลูกจ้างของแกแล้วไง ลุงถ้าไม่ไหวก็ขอยาดมได้นะฉันว่าวันนี้ฉันจะได้ฆ่าเด็กแล้วล่ะโอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอา no. ต่อไปนะคะเดี๋ยวแป้งขอไปเก็บเงินก่อนโอ้โหอันนี้ได้เป็นล้านเลยนะเนี่ยภายในโรงงานของเราเนี่ยนะคะก็ต้องสร้างตู้ไว้ก่อนค่ะว้าวดูที่แท่นนี้สิคะสร้างมาตั้ง 40,000 แน่เราสามารถที่จะเปลี่ยนสีกำแพงได้ด้วยนะเนี่ยโอ้โหเอาเป็นสีแดงแล้วกันนะคะจะได้เข้ากับธีมคุณลุงซานต้าเลยเก็บเงินตรงนี้ค่ะแล้วก็สร้างกล่องของขวัญว้าวกล่องนี้นะคะเป็นกล่องเปล่าแน่นอนเลยเนี่ยของขวัญข้างในอ่ะฉันแอบเอามาหมดแล้วนายอย่าพูดดังสิเดี๋ยวก็มีคนรู้หรอกตกแต่งข้างนอกนะคะด้วยต้นไม้เอาล่ะก็จะได้ต้นไม้มาต้นนึงเหี่ยวๆเลยนะคะแล้วก็ติดไฟลงไปบ้านของเรามีไฟแล้วดีจังเลยเนาะตอนแรกเนี่ยฉันคิดว่าเป็นบ้านผีสิงซะอีกเอาล่ะต่อไปนะคะเราก็สร้างประตูค่ะประตูนี้นะคะก็จะมีประตูเล็กๆไว้ปิดไม่ให้คนเข้าด้วยติดไฟข้างในตรงนี้ด้วยนะคะต่อไปเนี่ยเราต้องสร้างอาวุธมาป้องกันตัวสักหน่อยมาฉันขอสร้างดาบหน่อยละกันชั้นข้างบนตรงนี้นี่คะเราจะสร้างไว้เป็นอาวุธไอเทมหมดเลยค่ะปรึงตอนแรกนะคะเราก็จะได้นี่มาวูฟเวอรีนนี่มันวูฟเวอรีนหรือนายถือตะเกียบกันแล้วเนี่ยเหี่ยวจังต่อไปนี่คะก็เป็นปืนค่ะนี่ปิ้วอันนี้เป็นสายกัมมันตภาพรังสีลอยไปบนท้องฟ้าโอ้มันยังลอยอยู่อู้ระเบิดด้วยค่ะและก็มีต่างๆมากมายเลยนะคะดาบเรนโบว์มอเตอร์ไซค์ดาบคริสต์มาสก็มาอู้อันนี้เนี่ยเป็นต้นคริสต์มาสเลยชั้น3อันนี้เนี่ยไม่น่ามีอะไรเราสร้างแล้วมั้งและบนชั้น3ตรงนี้นะคะแป้งก็จะสร้างเป็นห้องใต้หลังคาค่ะตกแต่งด้วยไฟและก็โปสเตอร์โปสเตอร์อันนี้ตั้ง 50,000 ก็เพราะว่ามันเป็นซานต้าสุดหล่ออย่างฉันยังไงล่ะหล่อที่ไหนเล่าหนังเหี่ยวตาหาฝั่งนี้ก็มีโปสเตอร์เหมือนกันค่ะอย่าบอกนะว่าเป็นโปสเตอร์อันเดิมอ่ะอ๋อนี่มันเป็นโปสเตอร์ของโรงงานผลิตของเล่นของเราเลยนี่นาข้างล่างตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะตกแต่งไฟข้างบนได้ค่ะแล้วก็ตามด้วยทะแดนเจ
จ้านี่เนี่ยก็เป็นลางเลื่อนเหมือนกันนี่นาแสดงว่าข้างบนตรงนี้นี่ฮะเราสามารถที่จะสร้างของได้ด้วยหรอเฮ้ยตุ๊กตาเพนกวินลืมผมได้ไงครับโอ้โหเลือกตามองบนเป็นตุ๊กตาเพนกวินที่หลอนมากเลยนะเนี่ยและก็ตามด้วยตุ๊กตาหมีสุดน่ารักพอน่ารักไปครับโอ้ยนั่งทีที่ตูดแฉะเลยยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเพราะเรามีแมวสีดำกับตุ๊กตาอะไรละเนี่ยฉันคือตุ๊กตานินจาเลยนะนี่นายเห็นหรือเปล่ามีคนบุกรุกที่นี่เดี๋ยวนะตอนนี้มีคนมาบุกรุกเราค่ะเฮ้ยเธอมาที่นี่ได้ไงเธอมาที่นี่ได้ไงข้ามันอย่าอย่าฆ่าฉันฉันแค่ไปดูเฉยๆข้ามันไม่นะไม่นะข้าเลยข้ามาบุกรุกที่นี่ออกไปโอ้ยก็นายไม่ได้ล็อกประตูนี่นะโรงงานนี้เนี่ยจะผลิตของเล่นอะไรเยอะแยะเนี่ยพวกเราเหนื่อยแล้วนะของเล่นเยอะๆเด็กๆจะได้มีความสุขไงต่อไปนะคะเราสร้างเป็นเจ้าเสือชีต้าค่ะแล้วก็ตามด้วยอู้เจ้ากวางเล่นเนี่ยโอ้โหเราตกลงมาข้างล่างเฉยเลยอ่ะเอาล่ะต่อไปนะคะเราก็สร้างจักรยานค่ะมีเด็กๆคนไหนเนี่ยอยากได้จักรยานเล็กขนาดนี้ไหมเนี่ยเล็กจิ๋วขนาดนี้เนี่ยใครจะไปขี่ได้เล่าจราจรติดขัดโอ้ยคุณลุงแซนต้าครับไปดูหน่อยละครับฉันกำลังหลับอยู่เลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวฉันมาดูให้แล้วกันนะไม่เป็นไรพวกเราไปเองแล้วตกลงเขามาช่วยเราไหมเนี่ยฉันว่าเขามาสร้างปัญหามากกว่านะว้าวใครมันจะหรูและอลังการขนาดนี้แถมไม่ตรงบ้านของเราเนี่ยนะคะก็ยังมีน้ำแข็งย้อยลงมาด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้เนี่ยพี่แป้งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบเกมนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่แป้งด้วยนะคะจราจรข้างหลังเนี่ยติดขัดมากๆเลยค่ะเดี๋ยวขอไปดูแลตุ๊กตาข้างหลังก่อนสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายโอ้ยมันลงมาใหญ่แล้วเอ้ยอย่าทับฉันสิเบนหมดแล้วบายพวกเราบายจราจรไม่ติดขัดแล้วเจ้าสลอดว่าไงหรอฉันเบื่อนายแล้วอ่ะงั้นนายไปเป็นของขวัญให้เด็กๆแล้วกันไม่